คันเลยมายูเวนที่เป็นผู้หญิงก็มีคนไหนที่มาไม่ได้ก็จะใช้ระบบจ้างมาแทนก็เป็นความเสียสละของชาวบ้านนะครับแต่อยากจะนำเสนอนิดนึงว่าเหมือนกับหมอนะครับว่าถ้าเป็นไข้เราอาจจะใช้ยาพาราอาจจะหายเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นมุมมองส่วนตัวผมว่าเราอาจจะใช้ยาไม่ถูกมันถึงไม่หายมันเป็นการเลี้ยงไข้ของการตอนนี้เนี่ยคือเราใช้ป้องกันนำแล้วก็ปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาสามขั้นตอนแต่ก่อนนี้ใช้ปราบปรามนำนะครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่ว่าในสังคมย่อมมีคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคนที่ค้านอาจจะเป็นคนดีมาก่อนแต่สุดท้ายก็คือไม่ดีในมุมมองผมอยากจะให้ว่าเราน่าจะเปลี่ยนยาครับถ้าเราไม่เปลี่ยนยามันอาจจะเป็นการเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆอาจจะลดลงบ้างนะครับมีสมัยหนึ่งเราอาจใช้ยาแรงยาเสพติดเราหายจากประเทศไปมาอีกสมัยหนึ่งเราก็เลยคิดว่ามันหายไปแล้วเราก็ใช้ยาปกติมันก็ขึ้นมาใหม่มาสมัยนี้ยาเสพติดขึ้นมาเราก็เลยหาวิธีว่าจะทำยังไงเราก็เลยใช้อีกยาประเภทสรุปว่าอยากจะนำเสนอท่านผู้ว่าว่าทำอย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนยาได้ครับขอบคุณครับครับคุณครับก็ป่วยนะครับก็คงต้องใช้ยาแรงแต่มันคงประกาศเป็นนโยบายไม่ได้ในยุคนี้นะครับสิทธิมนุษยชนผมคิดว่าในบางพื้นที่ก็ได้ใช้ยาแรงไปบ้างแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเป็นเรื่องอะไรที่ไม่สามารถที่จะมาคุยกันได้โฆษณากันได้แต่ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางทีก็จำเป็นก็เป็นกรณีก็มาดูกันแต่ส่วนใหญ่เราก็ยังอยากจะให้โอกาสแล้วก็ใช้กลุ่มสาธารณะครับเชิญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนายเป็นใจปัญญาประสบคุณนะครับผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจนะครับซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องขออนุญาตกล่าวชื่นชมโครงการตลอดการแก้ที่เกิดนะครับที่เป็นโครงการที่ในเรื่องการที่มีโครงการซึ่งทำให้ทางสาธารณะคลายความกังวลในเรื่องของยาเสพติดไว้ได้มากและทางสาธารณสุขของเราก็ได้มีส่วนร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอชุมแพทางสาธารณสุขจังหวัดชุมแพในการที่ได้ความร่วมมือมีโรงเรียนเรื่องตำรวจมีนักวันนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนนักศึกษามีกิจกรรมทำในช่วงของเวลาว่างเพราะฉะนั้นทางสถาบันการศึกษาเอกชนนะครับก็เป็นสถาบันที่ให้คำมั่นสัญญาในว่าตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเดินทางต่อไปที่ก็ทุกคนได้ช่วยด้วยฝากด้วยไม่ถึงกับขอบคุณครับคุณมากครับก็เป็นภาคประชาชนก็ยังให้ความร่วมมือทุกคนถ้าต่างพื้นที่ของเองเช่นกันนะครับครับถ้าใดมีข้อคิดพวกก็แสดงเพิ่มเติมก็ขอขอบเพื่อนร่วมกันครับทางเจ้าทางรัชกิจมีอะไรเพิ่มไหมครับไม่ครับขณะนี้รัชกิจก็กำลังอยู่ในกระบวนการระหว่างรัชกิจสีขาวได้รับความร่วมมือจากทุกมัสยิดเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับคิดว่าปีนี้มากับน้องเขาครับน้องเขาขับรถให้สำหรับการทำงานด้านยาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นเป็นปีที่ผู้บริหารระดับสูงทั้ง3ยุทธศาสตร์มีความพร้อมสูงสุดนะครับท่านผู้การตำรวจท่านเพิ่งมาใหม่ท่านพลตรีชอบ
ที่สำคัญขณะนี้นะครับท่านมารายงานตัวสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดระเบียบวาระจังหวัดจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับประจำปี2557นะครับซึ่งวันนี้ก็จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์2557นะครับท่านก็พร้อมเต็มที่ในเรื่องนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทาสก็มีผมนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาสผมนายสมชายธัยประดิษฐ์นะครับก็ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนท่านผู้การตำรวจถึงท่านผมอนุญาตกราบเรียนที่ประชุมท่านไปให้ความมั่นใจในที่ประชุมกำนันที่บ้านของแต่ละอำเภอเองไปพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันปรบมือให้เป็นเกียรติท่านหน่อยนะครับท่านไปยืนยันความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ด้วยตนเองความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับนั้นในเรื่องการบำบัดปีนี้เราก็จะคืบไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นยุคที่มันน่าจะขับเคลื่อนในเชิงนโยบายน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรื่องการประสานการปฏิบัติก็ช่วยกันต่อเชิญครับด้านหลังครับค่ะก็กลับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะดิฉันนางดารุณีวิสิทธิ์ชาตินะคะมาจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่นะคะก็จากการทำงานประสบการณ์ทำงานเมื่อก่อนที่อยู่ที่เทศบาลท่าพระนะคะก็อยากจะนำเสนอปัญหาการทำงานที่ประสบมานะคะดีใจมากค่ะที่ปีนี้ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการคุณภาพแล้วก็การสร้างนวัตกรรมนะคะจากสองท่านที่ผ่านมาท่านได้สะท้อนในเรื่องของการปราบปรามของตำรวจแล้วก็ยาที่ไม่ถูกต้องในส่วนของดิฉันนะคะก็จะนำเสนอในเรื่องของการบำบัดรักษานะคะซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมานะคะที่ให้รายหัวละ1,3,500 บาทเราจัดการเข้าลักษณะของการเข้าค่ายแต่ว่าจากการทำงานเราพบว่าผู้ติดนั้นเนี่ยมันจะเป็นระดับหนึ่งที่บอกว่าติดจนสมองติดยาตรงนั้นนะคะก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็ได้นำผู้เสพส่วนคนหนึ่งนะคะไปดำเนินการรักษาก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากก็อยากจะให้ด้านการรักษาให้ลงในระดับลึกถึงว่าถ้าสมองติดยาแล้ว 3,500 บาทเนี่ยใช้ได้หรือไม่และจะใช้ได้อย่างไรนะคะก็อยากจะให้ส่วนของการบำบัดได้มานั่งคุยกันทั้งในระดับสจ.แล้วก็ศูนย์บำบัดจะได้ไม่มีการไปถึงเราบอกว่าต้องไปรักษาที่จิตเวชนะจิตเวชบอกว่ามาส่วนที่บำบัดนะซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาบางครั้งเนี่ยต้องได้พักเงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยจ่ายให้ผู้ติดยาตัวก่อนอยากจะให้ที่ผ่านมาให้ทุกเทศบาล50คนต่อศูนย์หรือต่อค่ายนะคะบางที่ก็อาจจะมีไม่ถึงมีอาจจะมี15 12หรือ7หรือ8อยากจะให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางของการบำบัดในลักษณะนี้ให้เราส่งคนของเราเข้าร่วมค่ายตรงนั้นแล้วก็ค่ายสปสจังหวัดมีส่วนอยากให้มีส่วนอย่างมากในเรื่องของการดูแลเรื่องการบำบัดอย่างจริงจังแล้วก็ดูในแต่ละเคสเพราะบางเคสที่ไม่สามารถที่จะเข้าค่ายได้เลยบางเคสต้องใช้ยากับท่านก็คิดว่าเราน่าจะหายาที่ถูกจุดมากขึ้นค่ะเราเรียนเท่านี้ค่ะคุณครับก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่ยังมีอยู่ทำไมต้องให้ฝากทางสำนักงานทุกจังหวัดเรื่องที่เคสหนักๆนี่จะดูแลได้ยังไงเกิดมาก็จะเข้าไปคุยเพื่อที่ให้มันได้คุณภาพเพิ่มมากขึ้นครับท่านในแพทย์สมจรด้วยมีท่านใครไหมครับก็คงพอสมควรนะครับอยากจะร้องขอความร่วมมือช่วยกันทำต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในใจของชาวบ้านที่อยากจะเห็นพวกเราในคณะผู้นำช่วยกันขับเคลื่อนต่อนั้นก็เพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะขอถามความเห็นในภาพรวมนะครับมีท่านใดที่ต้องควรท้อแล้ว